ผู้ที่เกิดวันพุธนอกจากจะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้แล้วมักจะต้องเกื้อหนุนญาติพี่น้องด้วยชีวิตไม่ได้อยู่ปรนนิบัติพ่อแม่มักจะได้ดีในต่างถิ่นมักคบหาเพื่อนอายุมากหรือฐานะที่สูงกว่าเป็นคนฝักใฝ่เรื่องของศาสนาถ้าบวชจะเด่นดังในวงการศาสนาทำงานอื่นจะรุ่งโรจน์ได้กว่าทางค้าขายอุปนิสัยทั่วไปเป็นคนมีเสน่ห์มีจิตใจแล้วก็น้ำใจไมตรีดีพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมารักและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงใจกว้างชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงให้มีความสุขชอบเรื่องบันเทิงใจไม่เคร่งเครียดกับชีวิตเป็นคนฝีปากกล้าค้าขายคล่องเดินทางเก่งและมักได้ลาภเสมอแต่มักทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีสิ่งใดมักไม่มีใครเห็นสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนั้นแยกได้เป็นสองนัยยะก็คือว่าวันพุธกลางวันเนื่องจากว่าวันพุธเป็นฤกษ์แห่งการทำกินพระเครื่องที่เหมาะสมนั้นก็ควรเป็นพระประเภทลีลาหรือปางลีลาเสด็จกลับจากดาวดึงมีความหมายแห่งความก้าวหน้าอย่างเช่นพระกำแพงเพชรลีลาพิมพ์ต่างๆเช่นลีลาเม็ดขนุนลีลาพลูจีบลีลากลีบจำปาลีลาเมืองสวรรค์ชัยนาทลีลา25พระพุทธศตวรรษพุทธมณฑลสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพระคู่กายก็คือพระยืนปางลีลาต่างๆคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพระคู่กายคือพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงและเสริมด้วยพวกเครื่องรางแบบต่างๆวันพุธกลางคืนส่วนมากมักจะเป็นคนดื้อรั้นไม่ฟังใครไม่ยอมใครง่ายๆแต่ถ้าบทจะเชื่อแล้วก็มักเชื่ออะไรง่ายๆและเชื่อคนผิดๆคนไม่จริงใจด้วยแต่กับคนใกล้ชิดที่จริงใจกลับไม่เชื่อฟังมีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจสูงเหมาะกับการประกอบอาชีพครูสอนศีลธรรมหรือวิชาช่างวิชาเฉพาะจึงจะดีจะตั้งตัวได้เมื่ออายุมากแล้วและมักจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นที่สำคัญมักจะมีสัมผัสพิเศษแล้วก็มีลางสังหรณ์มีประสบการณ์ด้านวิญญาณและเรื่องเหนือธรรมชาติสูงมากกว่าวันอื่นดังนั้นจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องพระศาสนาการห้อยพระนั้นนอกจากพระเครื่องที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์มากเช่นพระมหาจักรพรรดิเปิดโลกของหลวงปู่ดู่พระพุทธโสธรพระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงพระสมเด็จของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีพระคำข้าวพระหางหมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งครบในเมตตามหานิยมทุกทางได้ทั้งเมตตาแคล้วคลาดโชคลาภค้าขาย